วัสดีครับเต้ยสุรศักดิ์แผ่งผลผมเติบโตในครอบครัวที่มีความหลากหลายครับทั้งความทั้งวัฒนธรรมภาษาและอายุครับคุณย่าและครอบครัวผมเป็นคนเลี้ยงดูผมมาครับทำให้ผมซึมซับความหลากหลายของแต่ละบุคคลมาครับผมมีความฝันครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นครับและวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะใช้เรื่องราวของผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนครับโอเคครับมอนิเตอร์อยากจะพูดเรื่องอะไรครับเป็นเรื่อง The Most Proud ครับ The Most Proud นะครับความภูมิใจที่สุดนะครับพร้อมแล้วเชิญครับครับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับในส่วนในเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศาสนาครับมันทำให้ผมได้มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวในที่หลายๆที่ครับเรื่องอ่านหนังสือเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือเป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับ The Last Supper ครับเป็นมันทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นความงามของทั้งภาษารูปภาพและความหมายที่ลึกซึ้งครับเลยผมได้เปลี่ยนความชอบตรงนี้มาเป็นรอยสักครับผมเกิดในรักแล้วผมเกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีความหลากหลายครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดกับผมทำให้เรื่องของการสักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมแต่ผมใช้ข้อหนึ่งครับที่เอามาอธิบายให้พวกท่านได้ฟังเลยก็คือเรื่องของผมเป็นคนไทยผมเป็นคนพุทธใช่ไหมครับแต่ว่าสักรูปที่เป็นศาสนาคริสต์แต่ผมก็ยังบูชาพระพิฆเนศครับนี่แหละครับคือพระหุวัฒนธรรมที่สังคมไทยมีมาโดยตลอดครับขอบคุณครับโอเคครับนั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดนะครับของน้องเต้ยนั่นเองครับมาดูกันว่าคณะกรรมการให้คะแนนเท่าไหร่ครับรอ25คะแนนด้วยกันนะครับเอาละครับน้องเต้ยยังมีโอกาสนะครับในการที่จะเพิ่มคะแนนขึ้นมาอีกนะครับคุณมีเวลา5นาทีครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับขอเชิญกรรมการครับหมอออฟครับเมื่อกี้ว่าจะถามอยู่ว่านับถือศาสนาอะไรเพราะว่าสักรอยสักพระเยซูใช่ไหมครับใช่อยากจะถามว่าจุดที่เหมือนและแตกต่างกันของแต่ละศาสนามีอะไรบ้างจุดที่เหมือนกันเลยก็คือทุกศาสนาทำอยากให้ทุกคนเป็นคนดีครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาไหนเราเรื่องของการทำความดีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากทำแล้วก็ทำได้ครับในส่วนของความแตกต่างเลยก็คือการนับถือของการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลนะครับอาจจะมีข้อห้ามหรือมีข้อที่ปฏิบัติไม่ได้แต่ละศาสนาแตกต่างกันไปครับโอเคครับมีคำถามพี่รัศมีแขกครับเห็นว่าเต้ยศึกษาเรื่องศาสนามาเยอะนะขอถามนะฮะความขัดแย้งระหว่างศาสนาที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะรู้สึกแย่มากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันควรที่จะอยู่เยี่ยงกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ว่าศาสนาเป็นตัวแค่แบ่งเฉยๆครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วศาสนาทุกศาสนามันควรจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้ครับอย่างเช่นสังคมไทยอะครับก็มีทั้งศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วก็อันนี้ขออนุญาตนะที่อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในตัวน้องเต้ยคือลูกที่โดดเด่นมากเลยนะฮะก็คือเอาจริงๆแล้วลูกนี้อาจจะไม่ใช่พินิยมเลยก็ว่าได้แต่สำหรับพี่นะยึดอาจจะเป็นวิทย์อยู่ต่างประเทศด้วยแต่สำหรับสายตาต่างประเทศอันนี้คือเป็นลูกในแบบได้เลยนะพี่อยากฟังจากตัวเต้ยเองอ่ะก็ความภูมิใจในลูกของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้ว่าผมมีความสามารถแต่ผมไม่ได้ถูกชูสเพราะว่าเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาผมมาโดยตลอดตั้งแต่เรียนแล้ววันนี้ครับผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วที่จะนำรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยครับไปโปแลนด์ครับต้องบอกว่าชี้โพลชัดมากๆนะครับเหมาะกับในแบบจริงๆพี่พีทครับว่ายังไงครับเห็นถึงเรื่องศาสนานะครับอยากจะถามสักนิดนึงว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการที่เขาห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงที่เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธในขณะที่ประเทศเรามีหลากหลายศาสนามากผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องการกินแอลกอฮอล์ครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองมากกว่าหลังจากที่เรากินไปแล้วแล้วเราไม่ได้ไปทำความเสียหายอะไรผมรู้สึกว่ามันก็กินได้ครับใครจะไปคุณกินผู้ชายคุณจะไปเลือกวันเลยคุณอุ้ยถามต่อไปค่ะให้เล่าไหม
อุ้ยยังไงดีนะครับอ่ะมีใครมีคำถามด้านหน้าบ้างครับคุณเจนครับคุณเจนพูดในไมค์พี่จี้ครับอยากถามว่าคุณชอบเรียนประวัติศาสตร์หรอครับมีหนึ่งอย่างที่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยอ่ะประวัติศาสตร์การเมืองของเรามันยังซ้ำอยู่เหมือนเดิมหลายครั้งในฐานะที่คุณชอบประวัติศาสตร์มันจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์การเมืองเราจะไม่ซ้ำอีกการที่ทำจะไม่ทำให้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองซ้ำเลยก็คือหนึ่งสิ่งเลยก็คือการเมืองเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนจริงๆครับหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่ครั้งเนี่ยบางทีประชาชนอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันถ้าเราจะเปลี่ยนด้านไปหรือว่าพัฒนาในเรื่องของราชการอะไรนะครับหนึ่งสิ่งเลยคือต้องมาจากประชาชนจริงๆเสียงจากประชาชนจริงๆครับครับผมครับมีคำถามอีกไหมครับยกมือได้เลยนะครับคณะกรรมการนะครับยังเหลือเวลานะครับประมาณ2นาทีพี่พีทครับเคยตอนนี้เท่าไหร่30นะเคยได้ไปทำงานมีโอกาสไปทำงานเป็นในแบบไม่เคยเลยครับคือก่อนหน้านี้ผมจบทางด้านวิทยาศาสตร์ครับสาขาเคมีแล้วก็ไม่เคยทำงานทางด้านนี้มาเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีจากจริงๆแล้วผมไม่เคยได้รับเลือกมากกว่าครับแต่ว่าผมมารู้ว่าผมมีความสามารถอื่นๆครับโอเคครับโอเคครับหมดแล้วนะครับด้านสุดท้ายครับด้านหน้าครับทีพาเชนครับน้องเต้ยครับน้องเต้ยบอกว่าน้องเต้ยบอกว่าน้องเต้ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับผมแต่สถิติของประเทศเราครับเด็กอ่านหนังสือน้อยมากในฐานะที่เราเป็นคนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับเราจะเชิญชวนหรือมีวิธีการทำยังไงทำให้เด็กเนี้ยอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วการอ่านหนังสือมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเหมือนการไปเที่ยวเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นผมอยากเชิญชวนนะครับว่าเด็กทุกคนการอ่านหนังสือมันเหมือนได้การไปเปิดโลกที่แบบเราอาจจะไม่เคยได้ไปหรือไม่มีโอกาสได้ไปเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราสามารถหาได้จากการอ่านหนังสือครับโอเคครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วเนาะโอเคครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับมิสเตอร์หนึ่งน็อกเตอร์ครับผม